พาไปดูอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าเล้าไก่กันหน่อยน้องไก่ตัวนี้เป็นแม่ไก่สาวนะพอแม่ไก่สาวก็เลยชอบสูงสูงค่ะพี่เปี้ยวเลยมารับเร็วเร็วเร็วเอาถ้วยเอาถ้วยมาเอาผ้ามาเลยขึ้นสูงแบบนี้ขึ้นสูงแบบนี้ออกไข่ออกไข่แบบลอยฟ้าเหรอนั่นนะสิคะปกติเราจะเห็นแม่ไก่เขาจะค่อยๆนะค่อยๆฮึบฮึบมาแล้วล้นล้นฮึอุ้ยรับทานด้วยอ่ะข้ามารับได้ทันคือคลิปนี้เนี่ยคุณชิกกี้ชิกเขาลงเอาไว้บอกเป็นนาทีลุ้นระทึกเลยเอาแล้วเขาเดินมาเห็นได้ไงเขาบอกมันเป็นความบังเอิญเดินผ่านมาพอดีค่ะแล้วมองขึ้นไปเฮ้ยจะออกไข่เออนั่นน่ะปกติเขาจะมีตะกร้าน่ะวางเอาไว้ให้ด้านล่างคุณผู้ชมแล้วหันขึ้นไปเห็นโอ้โหตัวนี้แม่ไก่สาวด้วยก็เลยคาดว่าแม่ไก่สาวน่าจะชอบความเสียวและชอบความสูงผ่านโผนเออเพราะว่าถ้าปล่อยลูกตกลงมาเรียบร้อยอดกินไข่ดาวแล้วแตกกระจายอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยล่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะคะกะไข่ไก่แบบสดๆคำถามที่ตามมาคือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันตอบยากตอบยากเขียนไปตอบเลยทีนี้พอมันมีตัวหนึ่งกวางพอมีตัวหนึ่งออกไข่บนที่สูงมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบจริงเหรอมันไม่ได้มีตัวเดียวเหรอหรือว่าอุปทานหมู่หรือเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วหรือยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคือเจ้าของเขาบอกว่าแกจะมาเรียนแบบออกไข่ที่สูงกันแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันตกลงมาแตกส่วนใบนี้แตกเปล่าสุดลุ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมพอมันหลุดออกมาปึ๊บมันกลิ้งอยู่บนนี้ถ้ายังชั่วหน่อยแล้วแม่ไก่ก็ยืนนิ่งไปเลยนะคะทีนี้มีคนก็ไปถามว่าแล้วไข่น่ะรอดไหมรอดไหมมารอไว้ก่อนละค่ะไอ้ไก่ที่นี่มันเป็นอะไรอยู่เนี่ยกายไก่ไก่ไก่ออกมาได้รอดปลอดภัยใบนี้เราจะกินดีไหมอ่ะเอาออกมาได้อย่างยากลำบากมากนะอ๋อเหรอฮะเราต้องกินนะคุณผู้ชมมีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปลุ้นดิฉันชอบคอมเมนต์มากเลยอยากให้พวกคุณมาช่วยกันดูงวดนี้วิ่งศูนย์บนฮะอีกท่านนึงดิฉันว่าเขาทะเลาะกันแน่เลยทำไมฮะศูนย์มาล่างมันมีบนมีล่างด้วยเหรอตีกันแล้วอ่ะก็ไข่เป็นลูกกลมๆไงออกมาจากข้างบนแต่คนนี้เขาขยายความนะคะที่บอกว่ามาล่างเนี่ยมีคนเขาขยายความต่อให้คุณผู้ชมลองดูสิไข่ก็เป็นเลขศูนย์ออกมาหนึ่งฟองชอบการตีเลขเดี๋ยวเอาไว้ตามนะคะคอมเมนต์ล่างบอกแบบนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเวลาที่มันร่วงออกมาแบบนี้ไม่ใช่ที่เราคือเราพอเราไม่ได้เลี้ยงไก่เราเลยมองว่าแปลกมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่าไก่บ้านเราเวลานอนมันชอบนอนบนต้นไม้บางครั้งมันก็ออกไข่บนต้นไม้เหมือนกันตกลงมาแตกแบบนี้ได้เหมือนกันมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไก่บ้านเราอ่ะมันก็ออกไข่แบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็ตกลงมาแตกค่ะอดกินเลยแสดงว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ที่สูงแล้วเขาจะปลอดภัยจากภัยอันตรายข้างล่างหรือเปล่าเหรอหรือเปล่าเหมือนเวลาแบบเวลาขับขันน่ะครอบลูกมันเป็นภาวะขับขันน่ะคือที่สูงรอดปลอดภัยน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าเขาอยากให้ลูกเขาเกิดมาเป็นไฮโซฉันเดาว่าอาจจะเหมือนแมวอะไรเงี้ยขึ้นที่สูงแล้วคิดว่าตัวเองมันปลอดภัยแล้วมันมองเห็นเหยื่อได้โดยรอบแต่ไก่กับแมวคนละสปีชีส์เลยนะโอ้แล้วเขาบอกว่าตอนแรกน่ะคือออกไข่ที่พื้นปกติเลยเพราะว่าที่พื้นจะมีตะกร้าให้แม่ไก่ด้วยไปออกไข่ซุกในกองฟางอบอุ่นจะตายคาดว่าน่าจะต้องการความหวาดเสียวเพิ่มเติมในชีวิตค่ะโอ้